รวมกับสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ชั้นนำเกือบ50สถาบันจัดงานการศึกษานิวซีแลนด์2022พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์หรือ Education New Zealand ENC สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์จัดงานการศึกษานิวซีแลนด์2022หรือ New Zealand Education Fair 2022งานการศึกษาที่รวบรวมสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์เอาไว้50สถาบันพร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบันและลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกลับนิวซีแลนด์ฟรีจากสายการบินนิวซีแลนด์โดยมีพนักงานนายจนาธานคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานณสามย่านมิดทาวน์This is the first time we've been here since 2019 and we're really looking forward to seeing Thai students again coming back into the New Zealand market. We don't have a number of Thai students in mind as a target, but we are getting good feedback from parents and students about the opportunities in New Zealand and we are expecting a large number of students to take up study in New Zealand next year. เราไม่ได้มีโอกาสจัดงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019เพราะว่าสถานการณ์ของโควิดนะคะท่านก็คาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะมีนักเรียนนะคะในการที่จะกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์ได้มากขึ้นนะคะ They enjoy that, well their parents enjoy the fact that New Zealand is a peaceful quiet and safe study environmentThe students enjoy the fact that the New Zealand education system gives them an opportunity to be individuals, show their creativity and learn in different ways to the ways that they are used to in Thailand.ประเทศนิวซีแลนด์นะคะในระบบการศึกษานะคะก็มีเป็นระบบการศึกษาที่ปลอดภัยนะคะที่ผู้ปกครองสามารถที่จะมั่นใจในการดูแลบุตรหลานได้นะคะแล้วก็ระบบการศึกษาของเราก็สอนนักเรียนในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดวิเคราะห์แล้วก็กล้าในการที่จะทำสิ่งที่แตกต่างด้วยค่ะ First I'd like to say we care for your children we take our responsibilities for your children very seriously they are our responsibility when they are in New ZealandIn terms of the study that we are seeing and trends we are seeing, we see children and parents looking for to increase their English capability and study in New Zealand is excellent for that. We are seeing an increasing interest in creative studies, in artificial intelligence, in health, science and digital technologies. ค่ะก็อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ปกครองนะคะมั่นใจในการดูแลบุตรหลานนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเรานะคะในการดูแลบุตรหลานของท่านในการที่จะไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มของนักเรียนนะคะที่สนใจไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์นะคะก็มีในเรื่องของการที่เรียนทางด้านของ creative design นะคะเรื่องของ artificial intelligence นะคะในตรงนี้ที่เราเห็นนักเรียนในการที่สนใจที่จะไปเรียนที่นิวซีแลนด์มากขึ้นค่ะจริงๆก็ดูแล้วหลายประเทศค่ะแต่ว่าจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเป็นคุณโชคที่สนใจประเทศนิวซีแลนด์แล้วเราก็เลยตัดสินใจบินไปดูโรงเรียนต่างๆก่อนแล้วก็สิ่งแวดล้อมแนวทางการศึกษาระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เนี่ยค่ะเราก็ไปคุยกับหลายโรงเรียนเหมือนกันที่เอเจนต์แนะนำมาคือก่อนที่เราจะไปเราจะมีการคุยกับทางเอเจนต์ก่อนว่าลูกเราเนี่ยมีความถนัดแบบนี้มีบุคลิกแบบนี้มีความชอบแบบนี้เพื่อที่ให้เขาเนี่ยหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกเรานะคะก็พอไปก็ไปคุยกับแต่ละโรงเรียนซึ่งปรากฏว่าเรามีความรู้สึกว่าจากตอนแรกเรามีความรู้สึกว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สวยงามเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่เราไม่รู้ว่าระบบการศึกษาของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับอังกฤษเมื่อเทียบกับอเมริกาหรือที่ใดๆอื่นๆในโลกจนเราไปถึงที่นู่นเนี่ยค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยเราถึงยิ่งประทับใจในเรื่องของระบบการศึกษาของเขามากแนวคิดของแต่โรงเรียนถึงค่อนข้างที่จะมีความยูนิคแล้วก็เป็นพิเศษมากเนี่ยค่ะตอนนั้นจนตอนที่เราไปถึงที่นิวซีแลนด์แล้วเราก็ได้คุยประมาณ3โรงเรียนด้วยกันเราก็ชอบเลย
ทีเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ตัวลูกละว่าลูกจะอยากไปด้วยหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยเราไปดูค่อนข้างที่จะก่อนเวลาที่เราตั้งใจที่จะให้เขาไปคือเราตั้งใจให้เขาไปประมาณ15ตอน13เนี่ยเราเริ่มดูโรงเรียนละเพราะเรารู้ว่าก่อนที่จะส่งไปอ่ะหลายๆโรงเรียนคือมันต้องมีการจองคิวเป็นปีเพื่อที่จะให้ลูกเรามีซีทในโรงเรียนเพราะฉะนั้นประมาณ2ปีอ่ะค่ะก่อนที่จะส่งลูกไปเราก็ไปดูละแล้วก็ตัวปราบเนี่ยแฮปปี้เลยคือสิ่งแวดล้อมต่างๆผู้คนค่อนข้างเป็นมิตรมากนะคะ